วันนี้เรามาตามคำเรียกร้องหลายๆคนอยากจะเห็น168ช็อปเดี๋ยวเราจะพามาดูที่โรงงานของพี่กอกันนะครับเข้าประตูนี้มานี่โลกจะเปลี่ยนละจากห้องจูนนี่จะไม่ใช่ละต้องบอกแล้วว่าคว้านขัดมิลลิ่งกึ่งนี่คือเป็นพื้นฐานสแตนดาร์ดที่โรงกึ่งทั่วไปหรือโรงงานจะต้องมีมาฝั่งนี้ก็จะเป็นในโซนของรถลูกค้าหมดเลยเฮ้ยคันนี้นี่คันเขียวนี่ถ้าจะเป็นรถแข่งละฝั่งนี้จะมีในเรื่องของMachining Center CNC ก็จะเป็นเครื่อง3แกนบวก1แกนเฉพาะโครงสร้างนี่ได้ข่าวว่าประมาณ10กว่าล้านจริงจริงอ่ะปกติไซส์นี่มันต้องหมดประมาณ15ล้านโอเคครับขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยสายดูแบบวันนี้พบกับผมแล้วสอจ109ต่อจอในวันนะครับวันนี้ผมอยู่นี่ครับเป็นช่างทง18ไร่ใกล้เขาเลี้ยงซานกับช่างทงตอนนี้เอ้ยรีวิวสระว่ายน้ำส่วนตัว400เมตรอ่ะข้างหลังอันนี้คือสระว่ายน้ำส่วนตัวนะก็จะมีปลาขอแล้วก็ปลาดกแล้วก็เข็งแล้วก็เข็งค่อนข้างที่จะหลายเติบเดี๋ยวอีกไม่นานกูจะมาเมียนเราจักบาทอยู่นะเพราะว่าพวกพี่นี่โน1นะเรื่องทำมาหาแดกเนี่ยขอให้บอกรถสไลด์เท่มั้ยนี่ไม่ได้โม้นะแค่ล้อแสนฟ้าวันนี้เรามาตามคำเรียกร้องหลายๆคนอยากจะเห็น168ท็อปมึงเห็นอ่ะพี่มหาสุลต่านนี่เขายืนอยู่นั่นไหมไม่เห็นคุยโทรศัพท์อยู่นั่นคุณอันนี้คือสไลด์ออนนี่สไลด์มาจากกรุงเทพเพื่อมาจูนรถเพราะว่าเชื่อใจพี่กอมากก็เลยต้องมาถึงขนาดนี้เพราะว่าเขาเหมือนว่าเป็นการที่แบบว่าเหมือนช่างทำรถเคยจูนของคนนี้เขาก็จะคุยกันเข้าใจกันมากกว่าวันนี้เดี๋ยวให้พี่กอเขาคุยก่อนเดี๋ยวเราจะพามาดูที่โรงงานของพี่กอกันนะครับก็อันดับแรกจะเห็นต้นไม้ต้นนึงอยู่ข้างหน้านี้แต่ที่บ้านเราจะต้นเล็กแค่นี้เพราะเป็นบอนไซนะแต่อันนี้จะเป็นบอนไซใหญ่หน่อยเอาพามาดูกันเลยอันดับแรกพี่กอเขามีชื่อเสียงในเรื่องของจูนนิ่งมีแมทแล้วก็เป็นกล่องเปิดสามารถมาจูนได้ที่168ก็คือใช้เป็นไดโน่ตัวนี้320แล้วก็มีการ์ดจูนบอกทุกอย่างห้องเขาเป็นห้องเก็บเสียงสามารถดูดอากาศได้คืออย่างดีแล้วก็มีเครื่องเทสหัวฉีดด้วยเผื่อรถใครมีปัญหาทั่วไปอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มาในเรื่องของฝั่งนี้นะครับเข้าประตูนี้มานี่โลกจะเปลี่ยนละจากห้องจูนนี่จะไม่ใช่แล้วมาถึงมาเจอแท่นอัดเข้าเวียงก่อนเลยดูจากอันนี้แล้วน่าจะหลายเติบที่ตั้งข้อเลี้ยวฝั่งขวามาก็จะเป็นงานเขาเรียกว่าแมชชีนิ่งก็จะมีเครื่องมิลลิ่งแล้วก็นี่คว้านขัดต้องบอกแล้วว่าคว้านขัดมิลลิ่งกึ่งนี่คือเป็นพื้นฐานสแตนดาร์ดที่โรงกึ่งทั่วไปหรือโรงงานจะต้องมีในงานของแมนนวลเขาก็จะทำงานหมดก็จะเป็นงานแมสปักอะไรอ่ะนี่มันเวฟ2สูบนี่ว่ะนี่คืออันนี้มันคลองงูเห่าหรืออะไรอันนี้ก็ได้จะเป็นโปรโตไทป์ที่เขาทำอยู่นะครับเพราะว่าโคตรเท่เลยนะครับ2สูบสูบเดียวกูยังขี่แม่งไม่รอดเลยนะนี่ครับก็เป็นประมาณนี้นี่จะเป็นช่างผู้ทำงานนานงานนี้ก็จะเป็นช่างปกติชำนาญการใช่ไหมอันนี้ทำงานนานอยู่กับแกมานานไหมไม่เน้นทำงานนานเน้นทำงานนานโอเคก็ประมาณนี้เครื่องตัวนี้นะหลายๆคนเห็นก็จะรู้กันอยู่แล้วในฐานะที่ผมเป็นCEO Security คอยเฝ้าคอยอะไรเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือเครื่องเจียแคมระดับตำนานก็ถ้าใครต้องการแคมเทพๆของ168ช็อปก็สามารถติดต่อพี่กอได้เลย F หรือ F ฟ้ากรกฎชุมแสงนี่มาต่อเครื่องนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นเครื่องใหม่นะน่าจะเพิ่งมาใหม่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเครื่องบิ้วแต่ว่าสภาพค่อนข้างดีอันนี้ก็ได้จะประมาณอ๋อนี่ใต้ชิงรู้จักกันอยู่แล้วแบรนด์ใต้ชิงก็จะทำงานคล้ายๆกับเครื่องฟงหวินหรือว่าชีชุนจ่ะแม่มั่วแล้วเริ่มมั่วเหมือนมึงเหวออ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้ยิงทรายน้ำแล้วก็มีปั๊มลมสกรูตัวใหญ่ก็ทั่วไปนะแต่อันนี้คือแบบของที่มันต้องมีเลยมึงว่าปะของมันก็มีคือไม่ว่ามึงจะให้กูไปรีวิวที่ไหนคือทุกที่จะมีแบบนี้หมดเว้ยหันมาฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ล้างของที่เขาใช้เนี่ยบางคนจะเห็นว่าเป็นน้ำมันนะบางคนจะคิดว่าเป็นน้ำมัน95แต่จริงๆมันคือน้ำยา SJ 102น่าเห็นไหมเหม็นไหมทำไมเหม็นเดินนี่นะอันนี้พี่กอมาแล้วสวัสดีทุกคนครับผมพี่กอหรือคุณกรกฎชุมแสงก็คือคนนี้เลยในเรื่องของการจูนต้องบอกเลยเขาว่าเขาคือเทพโนหนึ่งในจูนแล้วนิ่งไม่ติดเลยใช่เหรอนี่นะก็สารคามห่างจากตัวเมืองไกลไหมก็ถ้านับกันแบบหลักกิโลก็12-13กิโลไม่ไกลมากในสารคามนี้โชคดีเมืองมันโตมาหาอ๋อมันตรงมาอุ้ยได้ข่าวว่านี่กำลังจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยไม่เกินเนี่ยนะสถานี2กิโลเอาง่ายๆถ้าเราขี่รถภาษาบ้านเท่าเดิมขันห้องนั่งรถไฟจากมองนี่ไปกรุงเทพเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงเพราะว่าความมันเร็วกว่านั้นแมน300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเคมมา500แต่ใช้จริงไม่น่าถึงเพราะว่าเดี๋ยวหัวใจลูกค้าจะวายตายก่อนแล้วก็วันนี้มาอยู่กับพี่กอนะเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวก่อนเดี๋ยวรีวิวเองแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกับพี่กอฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเชื่อมแผงคัทเนี่ยหลายหลายคนที่เขาซื้อฝาคัทไปนะแล้วมันเป็นแข็งเก่าเวฟใช่ไหมมันต้องเชื่อมข้างบนใช่ไหมเพื่อที่จะปิดไม่น้ำมันเครื่องออกแกก็รับทำนะครับแล้วก็
นี่ครับตรงนี้ก็เป็นมุมเจียพอดของเขานะมุมเจียพอดเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเวลาเจียพอดเขาทำไงพี่กอเขาจะมีท่าแทงที่แบบว่าเป็นท่าแทงก็จะค่อนข้างที่จะเจ๋งแจ๋วนะเห็นไหมเบ้าฝาทำพงทำพอดทำเบ้าฝาคือบางคนบอกซื้อของแล้วอยากจะได้แบบเซตเบ้าฝาหรือเซตพอดเลยก็เขาจัดการให้ได้แต่ถ้านึกถึงพอด CNC พอดแรงต้องนึกถึงวันไมเคิล12เหมือนเดิมทักหาผู้ได้ตามนั้นมาในเรื่องของฝั่งนี้อันนี้เขาเรียกว่าเครื่อง SPR หรือ108ริ้วที่108ริ้วจะเป็นเครื่องที่เขาเอาไว้ใช้เครื่องทำบาร์นั่นแหละแล้วก็เอาไว้ปาดแล้วก็ไม่มีรากมาฝั่งนี้ก็เดินมานี่มาตรงนี้ก็จะเจอกับทีมงานผู้ทำงานนานเหมือนเดิมก็จะเป็นช่างประจำร้านตอนนี้ก็จะเป็นมุมที่เขาคอยไว้ประกอบเครื่องใช่ไหมช่างเซตอะไรประกอบเครื่องเซตเครื่องให้ลูกค้าแต่ที่นี่รู้สึกว่างานบล็อกร้อยจะเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นพวกดีมรถเก่าอย่างนั้นนะครับหรือว่าเป็นรถออกทริปพี่กรเนี่ยเขาจะเด่นมากๆในเรื่องของบล็อกร้อยแล้วก็บล็อกร้อยยี่ห้าประวันนะถ้าบอกเลยว่าคือเขานี่คือผู้ช่ำชองในวงการเลยแล้วก็นี่ก็คือเป็นบล็อกที่ประกอบไอ้คันนี้นี่ก็จะเป็นรถนายทุนของเขาน่าจะเป็นรถลูกใหญ่ใช่ไหมอันนี้ลูกอะไร76ชัก20เมตรเวลาจูนนะเขาก็จะต้องมีเกลน้ำมงน้ำมันมาดูแรงดันตกหรือเปล่าเนี่ยผมให้ดูเลยใต้เบาะผมคิดว่ายังไงต้องมีเรกูเลตแน่นอนเอ้าไม่มีเหรอ ไปไหนอะเรกูเลตไม่มีไม่เป็นไรนี่ลูกสูบให้ดูเลยขนาด76มิลหลักเดิมบางคนถามว่าพี่กอขายแค่ชุดคิดเล็กหรือเปล่าหรือว่าทำเครื่องใหญ่ด้วยบล็อกตัวใหญ่เขาก็ทำนะไม่ว่าจะเป็นบล็อก72 74 76หรือบล็อกหัวนอกเขาทำหมดนะก็ติดต่อเขาได้นะครับสำหรับรถทิปรถกิโลรถขี่เล่นเหนียวๆทนแรงๆติดต่อเขาได้ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งช็อปที่คอยใช้ประกอบแรกๆก็สะอาดหลังๆลบปกติบ้านกูก็เป็นมาฝั่งนี้ก็จะเป็นในโซนของรถลูกค้าหมดเลยเฮ้ยคันนี้นี่คันเขียวนี่น่าจะเป็นรถแข่งนะช่างกร68ช็อปสออสารคามอันนี้เป็นรถแข่งเขาติดสติกเกอร์ค่อนข้างสวยงามซึ่งร้านสติกเกอร์เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ติดที่นี่โอ้อันนี้น้ำมัน E85 นี่เอ้ยถังแบบนี้น่าสนใจเลยติดจากร้านฮักดีไซน์อู้เย็ดเป็นไงผมบอกเลยว่าร้านฮักดีไซน์นี่ดังไปทั่วโลกนะครับผมบอกเลยว่าของแท้แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยอย่าลืมมานี่ก่อนฝั่งนี้จะมีในเรื่องของ Machining Center CNC ก็จะเป็นเครื่อง3แกนบวก1แกนนี่อันนี้จะเป็นแกนอีกแกนนึงก็คือเป็นแกนที่1ก็คือเขาก็รับกัดงาน CNC เหมือนกันนะครับที่ร้านที่ก่อก็มีอยู่1ตัวนะครับพร้อมโอเปอเรเตอร์พร้อมคนที่ทำฝั่งนี้ก็คือจะเป็นรถที่จอดอยู่นี่เห็นไหมสไตล์รถทิปจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ติดปิ๊บติดอะไรได้ถ้าสังเกตในหน้าแอปฟ้าเขาเนี่ยเขาจะขี่รถไปทั่วนะเขาชอบออกทิปแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นรถเก่าที่เขาชอบสะสมงั้นเป็นของเป็นอะไรทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชำระเงินเลื่อนหรือเบิกอะไรซื้อของก็เราก็จะต้องเลื่อนตรงนี้เลื่อนแล้วก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในนี้กันแป๊บหนึ่งเย็นนะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งซื้อของเบิกอะไรใช่ไหมครับโอเคครับแล้วเจ๊อยู่ไหมครับเจ๊อยู่ไหนอ๋อเจ๊ไปรับลูกยังไม่มาไม่เป็นไรแต่ข้างในนู้นก็จะเห็นเลยว่าห้องสต็อกอะไรสต็อกของเขาอยู่ในนู้นซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเบิกก็ต้องเบิกกันตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีการลักขโมยกันเกิดขึ้นนะก็ปิดซะเบิกอะไรซื้อของรอตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ติดต่อนั่นแหละเอฟฟ้าที่ผมบอกไปเฮ้ยอันนี้มันมีเครื่องอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องลาเต้นะเป็นเขาเรียกว่ากึ่งเซียนซีป่ะฮะไอตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องกึ่งเซียนซีก็ยกมาไว้แล้วก็น่าจะเป็นงานแมสอะไรก็สามารถติดต่อเขาได้จะทำพวกแกนเทาล้อหรือว่าจะเป็นอะไรฮะชิมหรืออะไรก็ทำให้เขาได้นี่อ่ะฝั่งนี้ก็จะมีรถเก่าแล้วก็จะมีช็อปฝั่งนี้เห็นไหมเดี๋ยวพาดูเป็นที่รับแขกใช่ไหมห้องรับแขกรับแขกก็จะมีรถโชว์เป็นรถเก่ามีกาแฟให้ชมกินเองมีที่นั่งเล่นมีแดรี่ให้อ่านมีนี่ก็ขึ้นไปชั้นบนก็ไปไหนไม่รู้ ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็นี่เห็นไหมเขาก็จะชื่นชอบในเรื่องของรถเวฟหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นี่นะเวฟ110นะผมบอกแล้วว่ารถคู่บ้านคู่เมืองแรงน้อยต้องเวฟเท่านั้นเวฟทำยังไงให้แรงน้องๆเคยเห็นเวฟวิ่ง250ป่ะถ้าน้องๆยังไม่เคยเห็นกูยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอ่ะมีมั้ยว่าทำให้กูดูหน่อยไม่มีปัญหาป้าเราจะพาไปคุยกับช่างกอกันดีกว่าพาไปคุยกับช่างกอก่อนในฐานะที่เราได้มาเที่ยวงานเขาแล้วโอ้ยินดีต้อนรับ FC พี่แบงค์สจอนวันมากเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งมาหาเพราะว่าถือว่าบ้านเดียวกันเป็นคนแบบใกล้ๆกันใกล้เล่าให้ฟังอย่างว่าสารคามมีของดีหลายอย่างนะคนที่เก่งแบบโปรแกรมเมอร์อะไรก็มีอยู่ที่นี่โปรแกรมเมอร์ช่างไวริ่งแล้วก็ทีมที่ทำพวกเขย่างานสีงานสีพาเดอร์โค้ดใช่เขาเก่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่สารคามเนี่ยค่อนข้างเยอะนี่เห็นไหมนี่เครื่อง2สูบ
อันนี้คือตีเสียงคิดอะไรอยู่ถึงทำอันดับแรกเลยมันเท่เลยเนี่ยมันเท่เท่แล้วเขียนระบบคือขี่ยังไงลองขี่ได้ยังลองแล้วคือร้อยละ99.99จังไหนก็หันเร็วหันหลังมาเบิ้งรถอีหยังว่ะนี่เลยแล้วเสียงมันเป็นแบบ2 ถูกใช่ไหมแต่ที่เราฟังคือถ้าเลือกเอาเสียงดีจะไม่แรงเต็มขีดมันเพราะว่ามันขึ้นคู่มันเสียไปรอบมันเสียไปครึ่งรอบแต่ถ้าจะเอาให้แรงแบบขึ้นสลับจุดต่อกันเลยปุ๊บเสียงจะไม่เพาะเสียงดีขึ้นซีสูบไหมย้ำเดินเบากันถึงเป็นหรือแบบมันจะไม่แบบมันจะมีเสียงอันนี้เสียงเหมือนฮาร์ลีอันนี้เหมือนฮาร์ลีมันจะเท่ต้องเลือกถ้าคนจะทำต้องเลือกอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ทำไว้อันนี้เป็นคองงูเห่าหรือยังไงเป็นใส่คาบูแบบคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าของโปรเจกต์เดิมเนี่ยเขามีเวลาน้อยเขาให้มาต่อยอดเขาให้มาต่อยอดซึ่งบางอย่างเขาก็เครื่องมือเขาติดลิมิตอยู่คือไปต่อไม่ได้บอกก่อนเลยง่ายคิดตามเลยแบ่งกับรู้เลยปัญหาสูบซ้ายมันเสียน้ำมันใส่มาฉีดถูกต้องเราต้องต่อน้ำมันจากด้านนี้พุ่งไปด้านนี้แล้วก็ให้ขึ้นมาเลี้ยงตรงนี้เพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะใช้ความสามารถใช้ความสามารถอยู่แต่เราเคยคิดโปรเจกต์นี้กับลุงแต่เรายังไม่ได้ทำนะเพราะว่าลุงเอ็กบอกว่าต่อจ้อสูบเดียวก็ขี่ไม่ไหวแล้วใช่แต่ว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันจะเปลืองน้ำมันมากปักเพราะว่าสมมติมันก็เหมือนเอาเครื่อง2ลูกขึ้นขี่พร้อมกันน้ำมันจะคูณ2จากเดิมมันคูณ2เลยถ้าคิดง่ายๆได้ข่าวว่าช่างกอมีนะไอ้พวกถังมิเนียม8ลิตรอะไรเงี้ยนี่ก็สามารถติดต่อได้นะขี่แม่งเราสมมติว่าเราเคยขี่70โลหมดถ้าน้ำมัน3ลิตรเนาะถ้าเป็นถัง8ลิตรก็ลองคูณไปดูก็คือขี่ยาวๆอ่ะขี่ยาวๆแล้วก็ใช้ได้แล้วก็แข้งพวกบล็อกร้อยเนี่ยช่างกอจะถนัดมากจะเป็นแข้งเดิมมาเชื่อมทำแบบนี้ก็ได้หรือจะสั่งเป็นแข้ง CNC บล็อกร้อยนะตอนนี้พี่กอก็ทำมีนัมเบอร์รันให้ด้วยประมาณนั้นก็ลองติดต่อคุยกับเขาดูอย่างที่อาทิตย์บอกใช่ดีส่งไปทิศหลายคนแล้วตอนนี้ติดปัญหาคือผลิตไม่ทันเลยไม่ได้แอคผลิตไม่ทันเพราะว่าเครื่องจักรไม่เห็นใช่เครื่องจักรติดปัญหาตอนนี้ได้เครื่องนี้เพิ่งมาเครื่องนี้มาเสริมแล้วจะไวแล้วก็อย่างที่บอกนะเหมือนบ้านเราตอนนี้ตอนแรกๆก็มีเครื่องเดียวสักพักหนึ่งตอนนี้ 3-4 เครื่องเต็มไปหมดแล้วเพราะมันทำไม่ทันเราไม่ทันประมาณนั้นก็วันนี้โอ้ดีใจมากที่ได้มาเที่ยวโรงงานพี่กอต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเฉพาะโครงสร้างนี่ได้ข่าวว่าประมาณ10กว่าล้านจริงไหมคือถ้าโครงเปล่าๆอ่ะตอนที่ทำเนี่ยหมดไป8ล้านซึ่งมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ยังวะที่เฮ็ดตอนที่เหล็กแพงที่สุดในโลกตอนนั้นเลยช่วงนั้นเหล็กมีเนียมขึ้นราคาหมดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นราคาพิเศษอยู่เพราะว่าคนที่ทำให้เป็นเพื่อนของภรรยาอ๋อเป็นเพื่อนของภรรยาเขาคิดแค่ค่าที่ปรึกษารายเดือนเขาก็เป็นคอนเน็กชันให้มันก็เร็วจริงๆอ่ะปกติไซส์นี่มันต้องหมดประมาณ15ล้านใช่15 ล้านก็ถือว่าเยอะเนี่ยที่มึงคอมเมนต์ให้กูออกไปอยู่ข้างนอกเหมือนเขาเพราะว่ามัน600ตารางเมตร600ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยแต่ว่าจริงๆแล้วเอ้ยบางคนบอกเอ้ยทำไมแค่นี้หมดถึงจริงๆมันเป็น2ชั้นใช่มันเป็นโครงสร้างแล้วข้างบนให้เรามองดีๆมันกว้างมากนะ2 ชั้นแล้วก็มีห้องนอนห้องอะไรด้วยถ้าชั้นเดียวจริงๆเป็นโดไม่เฉยไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงโดไม่เฉยไม่ถึงแต่นี่เขาทำ2ชั้นแล้วก็มันจะมีในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการฝังหมุดเบื้องเล็กปักวายเฮ็ดให้มูโอ้โหสารซะแบบก็คือความแข็งแรงระดับไฮเอ็นดีกว่าคือเพราะว่าทำให้เพื่อนไงเขาทำให้เพื่อนปกติทั่วไปจะไม่มีเหล็กสารกลางนะอันนี้สารหมดเลยบอกเลยว่ายับตอนนั้นจ่ายไปรู้สึกจะทำไม่ผิด3-4ล้านเนี่ยค่าเหล็กอย่างเดียวกว่าจะประสบผลสำเร็จถึงวันนี้เนี่ยชีวิตน่าจะผ่านอะไรมาค่อนข้างเหนื่อยและกำเกินพอสมควรเรารู้สึกว่าเราภูมิใจไหมที่เรามาถึงทุกวันภูมิใจไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ใช่ไหมพี่หนึ่งต้องขอบคุณเพื่อนๆที่หนุนเลยที่เชื่อมั่นเราที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆเลยทุกวันนี้ผมพูดตลอดถ้าไม่มีลุงเอ็กกับอาจารย์นิดสองคนนี้ไม่มีช่างกอวันนี้เลยเก็บไปขุดลากบัวขึ้นมาเดี๋ยวนะอาจารย์นิมิตพอเข้าใจแต่ว่าแกเอ็กไปเกี่ยวอะไรลุงเอ็กเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นปรมาจารย์โอ้ก็คือใช่เอาผมท้าเลยดีกว่าในหัวบ้านเราอย่างนี้ดีกว่ามีใครไม่โทรหาแกบ้างมีใครไม่กล้าให้เครดิตแกเอาไม่กล้าเคยพูดแบบเนี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เป็นไรแต่เราอยู่ในวงการเราอยู่ในวงการข้างในลึกๆน้องเขาไม่รู้เรารู้อยู่แล้วเพราะว่าลุงเอ็กเนี่ยจริงๆก็คือเป็นต้องบอกว่าเป็นทีมซัพพอร์ตทุกช่างเลยใช่เข้าหาหมดว่าจะบังเซหรือช่างพัดหรือว่าช่างเฮงหรือช่างบอมเงี้ยคือถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทางเทคนิคเนี่ยก็คือลุงเอ็กเขาก็คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดแต่ว่าบางทีก็แก้ต่างให้ลุงบางทีเอาเก่งจริงทำไมไม่เห็นแบบ
คือเข้าใจไหมว่าเป็นที่ปรึกษาเข้าใจไหมส่วนความชำนาญมันสู้คนทำทุกวันไม่ได้ใช่อย่ามาให้ลุงเนี้ยแข่งขาแข่งผมก็สู้ไม่ได้ใช่แต่ถ้าจะให้ลุงเนี้ยกำหนดว่าแบบนี้แบบนี้ถึงจะแรงอ่ะสู้ลุงยังไม่ได้ใช่เขาเก่งในเรื่องนี้ใช่เป็นคุณซื้อฮะยังคุณซื้อหรือเปล่าก็จะบอกว่าเป็นตำนานล่าสุดที่หนูหมดแกไปหลายสิบล้านเพราะว่าอยากเล่นอยากลองรีวิวไปแล้วรีวิวให้แล้วรีวิวครับโอ้ขอบคุณต้องขอบคุณต้องขอบคุณวันนั้นที่ให้รีวิวได้ว่าปกติไม่ให้ช่องแรกไม่ให้ใครที่เข้าไปเลยปกติจะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งไหนเพราะว่ามันเครื่องจักรราคาสูงด้วยความลับทางการค้าก็เยอะใช่เพราะคืออย่างสมมติว่าอย่างหนูจะทำผลิตของให้ลูกค้าเนี่ยอันนี้เริ่มมาทางนี้แล้วผลิตของให้ลูกค้าเนี่ยเราจะมีจรรยาบรรณเวลาเราจดบริษัทเนี่ยก็คือความลับลูกค้าเนี่ยเราจะไม่สำคัญที่สุดเลยคือไม่ลอดไหลให้คนอื่นรู้ของใครของมันไฟใครไฟมันเราจะไม่ยุ่งกันเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะผิดพวกเราจะสามารถโดนฟ้องได้ที่ถ้าบอกว่าอีสานยืนหนึ่งตัวนี้มันจะคนเขาจะมาเราขิงหรือเปล่าถ้าอีสานมาถึงแบงค์เนี่ยไม่หรอกต้องบอกว่าพวกเรามันก็พวกกันทั้งนั้นเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยกูเก่งกว่ามึงนะหรือว่าเฮ้ยผมทำรถแรงไม่ใช่ถึงเทคโนโลยีถ้าเทคโนโลยีตอนนี้น่าจะผมอันดับหนึ่งแล้วเพราะจริงๆเพราะว่าเครื่องที่แบงค์มีนี่คือในเอเชียมี3เครื่องใช่ก็มีที่ไทยนี่มีเครื่องเดียวแล้วที่มาเลย2เครื่องมันเลยเจนใหม่ด้วยกันสิเครื่องเดียวอ๋อเจนใหม่แล้วเครื่องเดียวเป็นเจนเก่าอีกเครื่องใช่ใช่ใช่เป็นเจนเก่าก็ประมาณนี้ก็ต้องญี่ปุ่นใช่ไหมใช่แล้วก็ญี่ปุ่นอีกเครื่องนึงก็มีแค่3เครื่องโอเคก็คือผลิตพอร์ตกัดแชมเบอร์ทุกอย่างนะทุกวันนี้แชมเบอร์เนี่ยเครื่อง3แกนแล้วก็กัดได้เพราะว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็คืออย่างเราเนี่ยเราพัฒนาแล้วก็น้องๆที่อยู่ในออฟฟิศแล้วก็พัฒนาตลอดก็พูดแต่ผมไปดูวันนั้นแล้วยังไงก็สู้รถเลยไม่ได้ใช่มันใช้งานสะดวกใช้งานง่ายมันฉลาดเยอะเกินด้วยความแพงของมันอ่ะมันเลยทำให้เราทำงานง่ายมากใช่งานง่ายมากประมาณนั้นก็วันนี้ขอบคุณพี่กอมากครับพี่เรื่องฝากติดตามโปรเจกต์สิ้นปีเราก็เราบอกว่าพลังพวกทีมงานอีสานบ้านเฮาฝากติดตามไปเด้ออีสานบ้านเฮาส่ง1คันนะครับใครจะอยู่หัวรุ่นกติการุ่นหลังถนนไม่มีกติกาโอเพ่นเดี๋ยวเจอกันที่พันเมตรนะเฮ้ยสรุป2สูบแข่งได้ด้วยได้มั้ย2สูบมันจะผิดกติกามั้ยเค้าได้สูบเดียวหรือเปล่าก็ฝากน้องๆคอมเมนต์บอกช่องหน่อยว่าคิดว่าลงไปแข่งกับสูบเดียวหมายถึงเขาอนุญาตหรือเปล่าอนุญาตหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าคำถามมาลองเม้นต์ตอบกันดูผมคิดว่ามันน่าจะสูบเดียวเอาลองคอมเมนต์ดูถ้า2สูบได้กูทำแม่งแต่ไอ้เหี้ยไว้เจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่กรแล้วก็ผมด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ